Mini Crazy TV Thailand มินิครับก็ขับมันเป็นเหมือนย้อนยุคอะครับขับแล้วความรู้สึกมันดิบๆดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับรายการ Mini Crazy TV อีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่กลุ่มของชมรมนะฮะ Mini Family Club Thailand วันนี้ไปไหนกันอยู่ในช่วง Mini On Tour รับรองงานดีครับงานแล้วงานไปด้วยกันแล้วได้บุญโอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันไปดูกันนะครับโต๊ะโผงานชื่องานอะไรไปไหนกันและทำอะไรเดี๋ยวมาพบกันอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mini Crazy TV Thailand ครับผมนะครับวันนี้เท่าที่รู้เป็นโต๊ะโผงานเป็นหนึ่งในโต๊ะโผงานใช่ส่วนหนึ่งครับมีใครบ้างครับสำหรับโต๊ะโผวันนี้โต๊ะโผจริงก็ต้องมีประธานของชมรมก็คนหลักละคนหนึ่งส่วนอีก2คนก็จะมีผมชื่ออุ้ยนะครับที่เป็นโต๊ะโผส่วนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งคือพี่มาเขาตอนนี้คือรออยู่ที่จุดพักรถที่2ครับจุดพักรถที่แม็กวังน้อยอ๋ออันนี้ไปไหนครับชื่องานอะไรก็อันนี้ก็เป็นงานมินิแฟมิลี่คลับไทยแลนด์เพื่อน้องหมาครับวันนี้เราจะไปช่วยน้องหมากันที่จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาครับผมคาดการว่ารถจะมาสักกี่คันครับวันนี้วันนี้ราวๆประมาณ10กว่าคันได้ครับผมนอกจากจะไปทำบุญแล้วผมเห็นมีในเพจของ Mini Family Club Thailand ครับ Facebook ครับนะเห็นมีการประมูลของแล้วก็มีการร่วมทำบุญกันบริจาคกันใช่ไหมทาง Facebook ด้วยครับผมใช่ไหมฮะตอนนี้ยอดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพอคร่าวๆเลยฮะไม่ต้องเป๊ะยอดอย่างในส่วนของช่วยทางป้าสำรวยในเรื่องของหมาจรจัดเนี่ยก็อยู่ประมาณ10,000เกือบ15,000ครับเกือบ15,000ครับผมแล้วก็เห็นมีอาหารอิตาหากที่บริจาคอาหารอิตาหากแต่ทีนี้เราใช่ก็จะมีอาหารทางที่มาโต๊ะโผใหญ่ทางนู้นเขามีการทำของเล็กๆน้อยๆขายในปั๊มของแกนะครับก็อาหารหมาประมาณ20กระสอบเอ้ย200กิโล200กิโล200กิโลครับโอ้โหอาหารหมานะครับได้เยอะอยู่แล้วก็ส่วนระหว่างทางเราจะมีไปช่วยห้องน้ำไปช่วยสร้างห้องน้ำวัดครับที่อำเภอบ้านนาวัดอินประชารามครับผม4ห้องก็ตรงนี้เราก็รวบรวมได้มา 20,000 กว่าบาทเกือบ 30,000 แล้วครับ okay. ก็คือที่ว่าประมูลของกันในเพจนะครับเพื่อนๆสมาชิกร่วมกันช่วยกันนะครับก็นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชมรม Mini Family Club Thailand นะฮะที่จะมีกันเสมอๆนะฮะแล้วก็บอกตรงว่ามีทั้งกิจกรรมสุขสนานนี่ฮะกิจกรรมทำบุญกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันออนทัวร์กันไปนะครับว่ากลุ่ม Mini Family Club Thailand ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับคุยระหว่างทางโอเคขอบคุณมากครับมินิThank you.
ครับก็จากเมื่อเช้านะครับนายเอสก็ไปที่จุดปล่อยตัวของขบวนมินิแฟมิลี่ครับที่จะไปงานทำบุญเลี้ยงน้องหมากันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดแรกที่ทางขบวนเนี่ยมาแวะกันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เรามาพบกับคุณมาศนะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกหนึ่งคนที่ช่วยในการที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับสวัสดีครับพี่มาศครับครับผมครับก็ตรงนี้นี่เป็นเรามาแวะจุดแรกนี่ทำอะไรครับจุดแรกครับตอนนี้จุดแรกชื่อว่าวัดอินประชารามวันนี้เราจะมาบริจาคร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำพอดีห้องน้ำที่เนี้ยเวลาเรียกญาติโยมมาทำพิธีกรรมมาทำบุญอย่างเงี้ยไม่พอใช้นะครับมีแค่ด้านเดียวก็เรามาร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำก็อยู่ประมาณช่วงด้านล่างวันนี้เราก็มากันรู้สึกว่าหลายคันเหมือนกันนะครับครับผมครับก็ตรงนี้นี่ก็เป็นเงินที่บริจาคจากทางสมาชิกของมินิแฟมิลี่ครับแล้วก็รวมถึงบางส่วนที่มาจากก็มีการประมูลของกันด้วยประมูลของร่วมกันทำบุญด้วยที่งานมินิมอลเทนครั้งที่2ที่ผ่านมาเมื่อตอนเดือนธันวาคมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็มีการผมก็ได้ประมูลการขายเสื้อแล้วรายได้ส่วนหนึ่งก็มารวบรวมด้วยเหมือนกันครับผมโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่มาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้มินิทุกคนนะครับอยากให้ทำบุญร่วมกันอยากให้ทำบุญร่วมกันว่าไปไหนมาไหนมินิจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วก็ชาติหน้าเราก็ได้ใช้มินิด้วยกันอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความอิ่มอกอิ่มใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวที่จะขึ้นไปถวายเพลพระก่อนเพราะวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมเรื่องเรามีถวายพระทหารพระเลี้ยงเพลพระกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำบุญกันอีกทีนึงได้แล้วเดี๋ยวติดตามจุดต่อไปนะครับว่าเราจะไปเลี้ยงน้องหมากันที่ไหนนะครับโอเคไปครับพี่มาศผมครับMini Club.